ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับโดนัทเกรสฟรุตเบสตอนนี้แป้งโดที่เตรียมไว้ก็ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วครับต่อจากนี้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโดนัทของเราขึ้นฟูแบบนี้สังเกตง่ายๆคือเอานิ้วกดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบุ๋มลงไปแบบนี้แปลว่าใช้ได้เอาละครับโดนัทพร้อมแล้วอย่างที่เจ๊บอกนะฮะแต่ก่อนจะทอดครับเราต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันสำหรับทอดเลยนะฮะสังเกตง่ายๆครับฟ้าสีเขียวตรามรกตนะฮะทอดอะไรนะฮะก็อร่อยนะฮะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอเคจากนั้นก็นำแป้งโดที่ขึ้นฟูได้ที่เนี่ยลงไปทอดในน้ำมันครับโดยใช้ไฟปานกลางระหว่างรอเขาเราจะทำตัวเกลสเคลือบเกลสของเราเนี่ยง่ายไม่แพ้กันเราใช้เนยขาวกับน้ำใส่ลงไปก่อนต้มจนกระทั่งเนยขาวของเราละลายหมดปัจจุบันเนยขาวในประเทศไทยปลอดภัยแล้วนะคะไม่มีทรานแฟตกินได้เนยขาวของเราร้อนแบบนี้แล้วนะคะใส่ไอซิ่งลงไปนะคะก็คนส่วนผสมด้วยตะกร้อมือเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วส่วนแรกของเราเป็นรสออริจินอลคือไม่ใส่อะไรเลยก็จะอยู่ที่โบว์แรกของเราก็จะใส่ลงไปตรงนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะทำการแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันครับจากนั้นก็เทนฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสผสมให้เข้ากันตามต้องการครับจากนั้นแต่ละรสของเราเนี่ยเราก็จะใส่ฟรุตเบสของเรานะคะเรามีฟรุตเบสวันนี้เราเลือกมา3รสครับรสแรกของเราเลือกมะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะอันนี้จะให้กลิ่นแล้วก็ให้รสชาติของมะม่วงจริงๆด้วยใส่ลงไปโอเคประมาณ50กรัมเท่าที่คนนะอ่างต่อไปของเราจะเป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสนะคะตราเนเจอร์เทสค่ะไปโอ้โหนี่คนปุ๊บนี่คือกลิ่นมะม่วงเลยอันนี้คือเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยได้ทั้งเนื้อผลไม้แล้วก็ได้ทั้งความหวานๆหอมๆลงไปด้วยและอันนี้เนี่ยนะคะเราจะใส่เป็น Mix Berry Fruit Base Tra Nature Taste ค่ะอันนี้เป็นรสใหม่ล่าสุดเลยนะฮะบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็หอมจริงๆนะฮะโหสตรอเบอรี่สีเจ็บมากบอกเลย Mix Berry ของเราแล้วครับเสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากเราจะเลือกด้านที่สวยของเราจุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นอันนี้เป็นรสออริจินอลเคลือบแบบง่ายๆก่อนลงไปเราจะทิ้งให้เขาเสด็จไอซิ่งแกลบแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยยกนะอันนี้มิกซ์เบอร์รี่จากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการนำโดนัทที่ทอดเสร็จแล้วนั้นไปเคลือบกับตัวเกรทฟรุตเบสครับว้าวเพียงแค่นำโดนัทลงไปเคลือบกับตัวเกรทฟรุตเบสเนี่ยก็ทำให้หน้าตาดูดีและน่าทานมากขึ้นจริงๆครับจริงๆอันนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากโรยหน้าด้วยแบบลูกโป่งลูกปัดนิดนึงเนี่ยนะคะก็ต้องรีบโรยในช่วงเวลาที่เขายังอุ่นๆอยู่นะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ติดนะคะคือหน้าเกรสอันนี้บอกได้เลยว่าทําง่ายมากๆนะฮะแล้วที่สําคัญคือสังเกตนะคุณผู้ชมพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาเคลือบสวยมากเลยแล้วก็แบบเงาๆนิดๆ นะแล้วก็สีสันใช้ได้เลยอะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งแต่งกลิ่นหรือว่าใส่รสชาติอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเกรสแบบนี้เนี่ยมันสามารถมีกลิ่นแล้วก็มีรสอยู่แล้วด้วยจากฟรุตเบสของเรานั่นเองนะฮะใช่จากนั้นก็ตกแต่งหน้าโดนัทได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วพอดีเลยโดนัทของพวกเราค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูโดนัทอร่อยๆนะฮะโดนัทเกรสฟรุตเบสครับโดนัทเกรทฟรุตเบสเสร็จแล้วครับโดนัทที่มีเนื้อแป้งสไตล์นุ่มหนึบเคี้ยวเพลินและมีความหอมหวานจากหน้าเกรทฟรุตเบสหลากรสพร้อมด้วยสีสันที่ดูดีและรสชาติที่ลงตัวเป็นโดนัทที่กัดเข้าไปแล้วจะวางไม่ลงอย่างแน่นอนเอาละฮะโดนัทนะครับหน้าเกรทฟรุตเบสครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะ
ทำเองทั้งตัวโดนัทนะครับแล้วก็หน้าเกรสวันนี้เรามีเมนูผัดงูกล้วยมงคลจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่เผือกขูดเป็นเส้นกับแป้งทอดกรอบลงในภาชนะเติมน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเผือกใส่กระชอนวางภาชนะอีกอันทับบนเผือกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเผือกสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้นำเม็ดอัลมอนด์อบสุกลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้แล้วตักขึ้นนำพริกหวาน3สีลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำแปะกล้วยลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำแห้วลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำพุทราจีนเชื่อมลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำเห็ดหอมซอยบางลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใส่ส่วนผสมที่ฉาเตรียมไว้และพริกแห้งทอดผัดจนเข้ากันค่ะจัดเผือกทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตักผัดงูกล้วยลงตรงกลางโรยหน้าด้วยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากค่ะกับเมนูส้มตำปลาร้าไส้กรอกอีสานย่างอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกอีสานตราวาสนาให้ทั่วชิ้นเรียมไว้ไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกอีสานตราวาสนาไปย่างบนเตาจนสุกดีจากนั้นนำเชือกที่มัดออกและหั่นไส้กรอกอีสานตราวาสนาเป็นแว่นใส่พริกขี้หนูและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะตามพอแตกใส่กระเทียมมะเขือเหลืองมะเขือส้มและถั่วฝักยาวตำให้เข้ากันแล้วใส่มะละกอแครอทปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวเคล้าให้เข้ากันจากนั้นวางไส้กรอกอีสานตราวาสนาที่ย่างเตรียมไว้ลงในภาชนะตักส้มตำที่เตรียมไว้ลงด้านบนจัดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูส้มตำปลาร้าไส้กรอกอีสานย่างรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ